การรีวิวนั่งรถไฟแพงสุดชั้นที่1จากกรุงเทพเชียงใหม่อุตรวิถีตู้นอนใหม่ใช้ไรกว่าเดิมครับทุกคนนะวันนี้ผมอยู่กับเบลพัทแล้วก็เรียกจะไปไหนกันเราจะไปเชียงใหม่ค่ะใช่ครับและเป็นครั้งแรกครับที่เราจะนั่งรถไฟไปซึ่งวันนี้ผมบอกเลยว่าเราจะมารีวิวนะครับรถไฟนอนตู้ใหม่อุตรวิถีนะครับเบอร์9วิ่งตอน6โมงเย็นครับถึงตอนเช้านั่งชั้น1ด้วยแพงสุดเป็นตู้นอนแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ที่หัวลำโพงขบวนที่9ครับทางชลาที่4จริงๆหาไม่ยากนะดูง่ายมากเลยเป็นขบวนรถไฟที่คลาสสิกมากขอดูมั้ยคันไหนคันไหนโอเคคันนี้แหละฮะอันนี้นะขอเข้าทางนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคครับโอเคช่วงนี้เขาบอกว่าไม่มีเสบียงนะครับเพราะเป็นช่วงโควิดต้องซื้อขึ้นมาเองนะมาดูกันนะครับดูครับและนี่คือห้องFirst class ทูครับจะบอกว่า2ห้องนี้มันเชื่อมกันได้ใช่ก็คือต้องมาด้วยกันถ้ามาด้วยกันก็จะเชื่อมกันได้ทั้งหมด4คนแล้วก็เวลาจองเนี่ยมันจะมีเตียงบนกับเตียงล่างที่ผมอ่านมาบอกว่าเดี๋ยวตอนดึกๆเนี่ยถ้าเราจะนอนให้มาบอกเจ้าหน้าที่เขาจะเอาเบาะลงให้ซึ่งราคานะครับชั้น1เนี่ยแพงสุดไปอย่างเดียวนะครับถ้านอนเตียงบน 1,453 บาทไปอย่างเดียวนะเตียงล่าง 1,653 บาทคือเวลาเราซื้อตั๋วเนี่ยผมมาไปซื้อที่เว็บไซต์เลยเซิร์ฟว่าซื้อตั๋วการรถไฟนะครับเว็บขึ้นตรงนี้นั่นแหละซื้อเสร็จปุ๊บตอนซื้อป่ะเอ็มวางแค่ห้องนี้พอดีห้องเดียวจริงไหมคือผมแนะนำนะถ้าคุณอยากนอนชั้นหนึ่งนะอย่าซื้อหน้างานส่วนใหญ่มันชอบเต็มให้ซื้อล่วงหน้าดีกว่าแล้วก็เนี่ยครับซื้อเสร็จก็จะมีให้เลือกนอนบนล่างอะไรเงี้ยถ้ามาคนเดียวก็อาจจะต้องอยู่ร่วมกับคนอื่นเหมาห้องได้อ่านมาก็เหมาได้ไงแต่เข้าใจราคาสองเท่าเวลาเขาเดินทางเนี่ยเขาก็จะออกตอน18นาฬิกา10นาทีตอนนี้เนี่ยเป็นเวลา5โมง45แล้วประมาณ25นาทีแล้วมาดูกันว่า10นาทีจะออกตรงไหมแต่เขาบอกว่าถึงตอน7โมง15ก็นับไปทั้งหมด1ทุ่ม2ทุ่ม13ชั่วโมงข้อดีเลยถึงว่านะมันจะไม่เหนื่อยเพราะว่าสมมติบางคนเนี่ยไปเที่ยวเชียงใหม่ถ้านั่งเครื่องใช่ไหมแล้วอยากเที่ยวทั้งวันออกเช้าอ่ะมันจะไม่ค่อยได้นอนก็จะเข้าใจฟิลว่าสมมติว่าอยากไปถึง7โมงอ่ะต้องขึ้นเครื่องไฟตีห้าใช่ไฟตีห้าก็ต้องตื่นตีสามไม่บอกว่ามันจะนอนน้อยแต่อันเนี้ยแบบมันนอนเต็มอิ่มถึงแล้วพร้อมลุยเพราะนั้นเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูกันว่าในห้องเฟิร์สคลาสเขามีอะไรบ้างโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะครับว่าในห้องมีอะไรอย่างแรกเลยนี่ก็เป็นโต๊ะวางนะครับแล้วก็มีห้องวางแก้วน้ำสองอันหน้าต่างก็จะได้ดูวิวมีกระจกนะครับอ่างล้างหน้าล้างหน้ากดน้ำได้มีถังขยะให้หนึ่งอันส่วนตัวปึ๊บมีตู้อยู่ข้างในปิดแล้วก็หมอนนะครับมีให้แล้วนะครับเตียงอยู่ด้านบนตรงนี้น่าจะเป็นสวิตช์เตียงเสียบ USB ชาร์จได้มีเอียร์โฟนแปลว่ามีเพลงให้ฟังในนี้นะครับเปลี่ยนช่องได้นะครับแล้วก็ทีวีก็เป็นบอกข้อมูลนะครับเนี่ยเริ่มต้นสถานีกรุงเทพแต่กดกึ๊ดอันนี้บอกด้วยนะคะว่าห้องนั้นผู้ชายเต็มแบบมีคนเข้าห้องผู้หญิงมี2ห้องแล้วก็มีอุณหภูมิภายนอกนะครับอุณหภูมิภายนอกตอนนี้30ภายใน23มีความเร็วบอกนะครับมี destination station คำนวณเวลาหมายเลขรถไฟนู่นนั่นนี่ครบจอบอกเหมือนเครื่องบินประตูปิดมีแผนผังล็อกได้อันนี้เพื่อความปลอดภัยเช่นผู้หญิงไม่ใช่คนละล็อกนี่ล็อกได้แล้วก็มีกดออดอันนี้อะไรแอร์ปิดไฟก็ช่วงนี้นะครับเขาบอกว่ามันเป็นช่วงโควิด19เพราะนั้นเขาตู้เสบียงก็จะไม่ขายแต่ว่าผมเคยไปอ่านรีวิวมาตู้เสบียงเขาไม่ได้ถ่ายอยู่แล้วเพราะนั้นก็อาจจะไม่ได้ถ่ายรีวิวเรื่องอาหารนะแต่ว่ามันมีปกติเนี่ยจะมีขายนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า18นาฬิกา10นาทีรถไฟจะออกตรงเวลาไหมจริงๆมันดูชิลมากเลยนะถ้าแบบมากันเป็นหมู่คณะแล้วเปิดห้องเชื่อมกันนี่ทำกิจกรรมร่วมกันนี้ถึงเช้านะแล้วก็ข้างๆครับมีวิวให้ดูให้ดีมีวิวให้ดูครับรอรถออกเรามาดูกันอีกประมาณ20นาทีเ
ตอนนี้นะครับ6โมง9นาทีเดี๋ยวเรามาดูกันว่า10ปุ๊บจะออกเลยไหมแต่เมื่อกี้เขามีน้ำให้ขวดหนึ่งครับนี่น่ารักเดี๋ยวตอนทะเบียนหมดแล้วมีคนบอกกินทะเบียนหมดแล้วยังไม่ได้ออกรถเลยอ่ะนั่นนะครับซื้อทะเบียนไว้นะครับช่วงนี้ถ้านั่งรถไฟแล้วก็ตอนนี้นะครับเดี๋ยวมานับภายหลังกันครับคนตัดเร่งภาพครับโอเค10ยังคะ10แล้ว อุ๊ยอุ๊ยออกมาอ่ะ10แล้วรถขยับทันทีอุ๊ยอุ๊ยเป๊ะมากดีใจดีใจกับพาสปอร์ตเทชั่นของไทยด้วยค่ะมาตรฐานเดียวกับทั่วโลกนะครับรถไฟส่วนใหญ่จะต้องตรงเวลาถ้าไม่มีอุบัติเหตุจริงๆนะตอนนี้10ปุ๊บออกปากครับทุกคนว้าวครับผมตอนนี้รถออกเดินทางแล้วนะครับแอร์แฮโยกประมาณนึงไม่ได้โยกมากเลยเหมือนรถไฟปกติเดี๋ยวเราพาไปดูห้องน้ำดีกว่าห้องน้ำเป็นยังไงก็น่าจะพอดีหน่อยแต่ถ้าใครตัวยาวมากๆแบบ190เนี่ยก็อาจจะต้องย่อขานิดนึงแต่คนทั่วไปคือโอเคมากแล้วก็ในลองเทสนะครับนั่งยองๆหัวติดนะครับนี่แล้วก็ตรงนี้เป็นไฟน่าจะไฟอ่านหนังสืออุ๊ยโอ้โหสว่างสว่างก็ขยับได้โอเคมากแล้วก็มีเด็กไว้ของฟังเพลงข้างบนโอเคครับทุกคนตอนนี้ประมาณ1ทุ่มนะครับทุ่ม20แล้วระหว่างนี้เราก็อาจจะใช้เวลาช้าๆนะครับอ่านหนังสือทำนู่นทำนี่ไปถ้ามากันน้อยแต่ถ้ามากันเยอะผมเชื่อว่ามากับเพื่อนเนี่ยก็ต้องมีกิจกรรมทำแต่ว่าตอนนี้เรามากัน2คนเราอาจจะแบบอ่านหนังสือต้องทำงานอะไรไปแล้วง่วงก็นอนเดี๋ยวมาดูตอนเช้าดีกว่าว่าตอนถึงแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงกูไนเดียวก็ถึงนะครับผมเลยตื่นมาก่อนใครตื่นมาก็จะอาบน้ำก็ได้มั้งแล้วก็เริ่มแบบดูวิวดูอะไรได้เงี้ยมาดูดีกว่าล้างหน้าแปรงฟันอะไรเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วตอนนี้รังนั่งดูวิวอยู่ดีมากเลยอ่ะเหมือนเรากำลังขับผ่านแบบวิถีชีวิตผู้คนได้เห็นธรรมชาติได้เห็นเส้นทางแล้วเรากำลังใช้วิจาช้าอย่างเงี้ยก็ไปถึงตอน7โมงเช้าแวะลำพูนเดี๋ยวพอเราไปถึงเนี่ยเนี่ยก็เป็นตู้อย่างที่ผมบอกอ่ะมันก็ไม่ได้ใหม่อะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันก็ยังใหม่อ่ะสะอาดแล้วก็นอนสบายมากแต่แอร์ค่อนข้างเย็นนะบางคนเนี่ยหนาวๆมากๆนอนไม่ได้นะ
เพราะนั้นก็เสื้อกางเกงไงครับเตรียมที่แบบอุ่นๆมาส่วนเส้นทางนะครับก็จริงๆตอนนี้มันก็มีหลายสายนะไม่ว่าจะเป็นแบบเชียงใหม่มีไปทางอีสานไปภาคใต้เนี่ยก็มีตู้นอนใหม่แล้วซึ่งผมว่าอย่างเงี้ยดีครับนั่งชิล10กว่าชั่วโมงถึงเหมือนต่างประเทศนี่ต่างประเทศเขาก็นิยมเดินทางกันรถไฟอย่างนั้นครับมาลุ้นให้บ้านเราพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะฮะการเดินทางมันจะได้สะดวกขึ้นอะไรเงี้ยให้มันมีรถไฟดีๆเร็วๆเชื่อมกันให้หมดมาก 7:15 เป๊ะก็มาถึงที่สถานีรถไฟเชียงใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือเวลาออกเนี่ยตรงมากครับแล้วก็เวลาถึงก็ตรงเป๊ะเยี่ยมแล้วก็นอนสบายมากสะอาดนะครับที่เหลือก็เป็นเรื่องของราคาก็คืออันนี้เป็นชั้น1แหละแพงสุดแต่ถ้าใครอยากประหยัดกว่านั้นนะครับก็ไปชั้น2ได้ซึ่งชั้น2เนี่ยจะไม่ได้เป็นห้องส่วนตัวล็อกได้แต่ก็เป็นที่นอนเหมือนกันก็ราคาจะถูกกว่าเดี๋ยวจําราคาไม่ได้เดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้ปึ๊กๆราคาประมาณนี้นะครับแต่ว่ามันก็จะสบายเหมือนกันนะมีคนบอกว่าใช่แต่ว่าชั้น1เนี่ยมันก็จะแบบเป็น private ห้องส่วนตัวล็อกได้มีทุกอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็ตรงห้องน้ำก็อาบน้ำได้ด้วยโอเคพร้อมยังครับดีไหมครับรถไฟดีมากเลยค่ะถึงไงฮะอยากอาบน้ำมากตอนเนี้ยโอเคครับนี่ก็จบแล้วครับการรีวิวนั่งรถไฟแพงสุดชั้นที่1นะครับจากกรุงเทพเชียงใหม่อุตรวิถีตู้นอนใหม่ใช้ไลฟ์ก็เดิมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับเราด้วยนะครับอยากให้เราไปรีวิวอะไรอีกบอกมาได้เลยในคอมเมนต์มาได้เลยโอเคไปแล้วนะฮะสวัสดีครับ